ถึงแม้จะเปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่ทว่าตอนนี้ Apple เจ้าของผลงานแว่นตาอัจฉริยะ Apple Vision Pro กำลังเผชิญกับปัญหาผู้ใช้ทยอยคืนสินค้าเนื่องจากเหตุผลด้านการใช้งานที่ต่างกันไปครับโดยเว็บไซต์ข่าวเทคโนโลยีธุรกิจ ZDNet จึงได้รวบรวม7เหตุผลหลักที่ผู้ใช้งานทยอยคืน Apple Vision Pro ดังนี้ข้อแรกเลยครับเจอปัญหาเกี่ยวกับซีลกันแสงผู้ใช้หลายคนระบุว่าพวกเขาเจอปัญหาซีลกันแสงของตัวแว่นที่ไม่พอดีทำให้รู้สึกเหมือนกำลังดูภาพยนตร์ผ่านกล้องส่องทางไกลหรือมองเห็นแสงลอดผ่านช่องรบกวนสายตาของพวกเขาครับส่วนข้อ2ครับก็คือเรื่องของตาล้าหลายคนเจอปัญหาอาการปวดตาและเมื่อยล้าจากการใช้งานเป็นเวลานานๆและบางคนก็อาจเกิดอาการตาแห้งตาแดงตามมาด้วยครับส่วนข้อที่3ก็คือเรื่องของน้ำหนักครับอันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักเลยนะครับที่ทำให้ผู้ใช้หลายคนส่งอุปกรณ์คืนเพราะน้ำหนักของอุปกรณ์อยู่ที่ราว600ถึง650กรัมและน้ำหนักส่วนใหญ่เทไปที่ด้านหน้าทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกปวดหัวมีอาการเหมือนเมารถหรือบางคนยังเกิดรอยแดงขณะสวมใส่อุปกรณ์อีกด้วยครับส่วนข้อที่4ก็คือเรื่องเทคโนโลยีที่ยังไปไม่ถึงผู้ใช้บางส่วนรู้สึกว่าเทคโนโลยีที่ใช้งานร่วมกับบางอย่างยังไม่ได้เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์มากพอที่จะทำให้อยากใช้อุปกรณ์ต่อไปส่วนข้อที่5น่าสนใจครับคือบางคนเขารู้สึกว่าการใช้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยทำให้เขารู้สึกเหงาเกินไปเนื่องมาจากว่ามองเห็นคอนเทนต์ต่างๆได้เพียงคนเดียวในขณะที่ข้อที่6เป็นเรื่องของราคาที่ตอนนี้หลายคนยังรู้สึกว่าแพงเกินไปครับและข้อสุดท้ายข้อที่7ครับบางคนซื้อมาเพราะแค่อยากลองโดยตั้งใจซื้ออุปกรณ์มาทดสอบและอาจทำคอนเทนต์รีวิวลงในโซเชียลมีเดียต่างๆเท่านั้นก่อนจะส่งคืนในระยะเวลาที่กำหนดก็คือภายใน14วันอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่เหตุผลส่วนหนึ่งของผู้ใช้งานเท่านั้นซึ่งก็ไม่อาจเอาไปตัดสินการใช้งานทั้งหมดได้นะครับเพราะว่าผู้ใช้บางส่วนระบุว่าแม้จะส่งอุปกรณ์คืนไปแล้วแต่ถ้ามีรุ่นที่2ออกมาเนี่ยก็อยากลองใช้อีกรอบเช่นกันและบางส่วนก็เน้นย้ำนะครับว่าตัวเทคโนโลยีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยส่วนที่มีปัญหาก็คือการใช้งานที่ไม่ค่อยสบายรวมถึงยังไม่มีตัวแอปพลิเคชันชูโรงที่ทำให้ใช้ Vision Pro ต่อไปทางนี้ต้องรอดูท่าทีของ Apple ต่อไปนะครับว่าจะออกมาแก้เกมอย่างไรรวมถึงจะพัฒนาปรับปรุงด้านไหนเพิ่มเติมในอนาคตครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ